โอเคเหนื่อยไหมเหนื่อยลงไปได้นะครับเดี๋ยวฝากสตาฟดูแลน้องด้วยน้องเหมือนจะเป็นลมนะครับมาราชนิกูลที่เหลืออยู่ฟังคอมเมนต์กับพี่ก่อนละกันนะครับดูจากรูปโชว์ของเราแล้วคิดว่าคนดูน่าจะชอบเนี่ยโอเคส่วนตัวพี่ก็ชอบนะพี่ชอบเพราะว่าโชว์เราดูหนักแน่นแล้วก็กราฟโชว์ของเรามันเริ่มด้วยบัตเตอร์ฟลายแล้วก็จบด้วยเพนทูทาวคือกราฟโชว์มันเป็นกราฟโชว์ขาขึ้นนะครับก็คือว่าการเรียบเรียงโชว์ของเราเนี่ยเรียบเรียงออกมาได้เรียกว่าโอเคแต่มันอาจจะมีในส่วนของตอนที่เราลงไปเปลี่ยนคอสตูมเป็นคอสตูมชุดนักรบเกาหลีนี่แหละสำหรับพี่นะมันอาจจะทิ้งช่วงบนเวทีเนี้ยไปนิดนึงเพราะว่าโอเคเราเป็นการนำเสนอ CG ไปในตัวแต่อย่างที่พี่ต้นบอกเลยก็คือคะแนน CG เขาอาจจะไม่ได้มีให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนที่เราทำแบบที่มันเกิดการเดทแอร์ตรงนี้พี่คิดว่าตรงนี้เราสามารถทำอะไรได้อีกเยอะแยะเลยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างนานเวลาลงไปเปลี่ยนชุดเนาะตรงนี้ก็เอาไปฝากเป็นข้อพิจารณาละกันนะครับต่อไปในส่วนของ performance โอเคตรงนี้จริง performance ทีมของเราเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับแต่มันอาจจะมีบ้างแบบยุบยิบยุบย่อยอะไรประมาณด้วยความที่ว่าเอเรียบนเวทีเขามีค่อนข้างจำกัดเนาะแล้วก็สมาชิกในทีมเราเยอะด้วยแล้วก็มีคนเข้ามาเสริมอะไรพวกนี้มันอาจจะทำให้การเต้นการออกท่าทางอะไรอย่างมันอาจจะไม่ได้ดูแบบสุดลายมากแต่อะไรก็คือ energy ของเราค่อนข้างดีเลยครับตั้งแต่ต้นจนจบโชว์ energy ของเราสามารถ control ได้เนาะต่อไปในส่วนของ concept โอเคอันเนี้ยที่พอเข้าใจใน presentation ของเราก็คือเราอาจจะนำเสนอในส่วนของการแบบจะเป็นนักรบการเป็นผู้กล้าแล้วก็มีการแก้แค้นฆ่าฟันอะไรประมาณนี้เพราะว่าดูจากชุดแล้วมันก็เป็นชุดนักรบเกาหลีโบราณนะครับผมแต่สำหรับพี่ก็คือเราอาจจะขัดนิดหน่อยเพราะว่าคือ concept เราเนี่ยเราทำมาได้ตรงจริงแต่ว่ามันยังไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าเข้าขั้นในคำว่าฮาโลวีนเนาะเพราะว่าคำว่านักรบคำว่าการแก้แค้นเนี่ยคืออย่างแรกเลยคือเลือดของการฆ่าฟันอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเราสามารถขยายความ2ข้อนี้ได้อีกนิดหน่อยนะเพราะว่าชุดเราได้อยู่แล้วเราจะสามารถทำคอนเซ็ปต์ตรงนี้ออกมาได้ชัดมากกว่าเดิมอีกแล้วก็ตรงตามพรีเซนเทชันของเราด้วยนะครับแต่ทั้งหมดก็คือในส่วนของวันนี้สำหรับรอบไฟนอลสำหรับพี่ค่อนข้างโอเคกับเรื่องโชว์เรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเรานะถือว่าทำได้โอเคแล้วแหละที่เหลือก็มีอะไรที่มันเป็นข้อติที่เราต้องไปปรับปรุงก็นำไปเพิ่มเติมละกันเนาะยังไงก็เป็นอาจจะให้เดี๋ยวมีต้นขอเสริมนิดนึงนะครับพี่ได้ขอเสริมนะสวัสดีครับวงราชนิกูลชัดๆเลยก็คือเรื่องที่หนูปล่อยเวทีให้ว่างนานถึง2นาทีมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำหนูจะหาอะไรมาโชว์บนเวทีก็ได้จะเชิญเกสเชิญเพื่อนอะไรก็ได้มาโชว์บนเวทีที่มันมีอะไรให้เราดูไม่ใช่ว่าปล่อยให้เราดู CG 2นาทีแล้วหนูไปเปลี่ยนชุดมันไม่ใช่สิ่งที่ควรทำนะครับเพราะว่าโดยรวมทั้งหมดจะไม่ดีมากเลยจริงๆชุดอะพี่ต้นมีกติกาง่ายๆเลยว่าวงเนี่ยเปลี่ยนชุดก็จะบวกคะแนนเพิ่มให้จากที่เคยให้อยู่แล้วทุกคนรู้ดีแต่ชุดวงนี้ก็ไม่บวกให้ทางที่ชุดสวยเพราะว่าหนูใช้เวลาการเปลี่ยนชุดนานจนเกินไปโดยที่บนเวทีไม่มีอะไรมาเลยซึ่งมันไม่ควรจะทำอย่างที่สองก็คือพร็อพผ้าเนี่ยถ้าหนูจะดึงมันบ่อยๆเนี่ยโอเคเข้าใจว่าหนูจะมีการดึงขึ้นดึงลงบ่อยๆแต่ว่าอยากให้มันเกะกะจังหวะการเต้นของเราพี่ต้องสังเกตอยู่หลายครั้งว่าเราอ่ะออกมาแล้วก็มันไม่เชิงว่าสะดุดหรอกแต่มันแบบมีรอยขรุขระระหว่างการเต้นจังหวะที่เราเหยียบผ้าแล้วผ้ามันอยู่ในบนเวทีอย่างเงี้ยเราควรจะแบบว่าดึงให้มันชิดกับขอบเวทีมันมากขึ้นหรือเป็นอุปสรรคให้การเต้นของเราน้อยที่สุดพร็อพเอามาต้องช่วยเสริมไม่ใช่ว่าเอามาเป็นอุปสรรคไอ้ต้องขอบอกไว้ก่อนไม่มีคะแนนพร็อพแต่ถ้าพร็อพมันเสริมในเชิงโชว์แต่ถ้าพร็อพมันเป็นอุปสรรคนอกจากมันจะไม่บวกคะแนนแล้วมันยังจะหักคะแนนด้วยแต่ตรงนี้พี่ต้นถือว่าไม่ได้เป็นอุปสรรคมากแต่เตือนไว้ก่อนว่าพยายามอย่าให้เกิดขึ้นแต่ไอ้ตัวเดนแอร์เนี่ยคือไม่ได้เลยมันนานจนเกินไปนะครับหาเพื่อนหาเกสมาเต้นโชว์ก็ได้ในส่วนของคอนเซ็ปต์อันนี้เข้าใจว่าโอเคนักรบโบราณนักรบเกาหลีชุดอะได้แต่ว่าคำว่านักรบมันควรจะมีอาวุธไหมไอ้ช่วงที่หนูไปเดทแอร์ตรงนู้นน่ะเอาเพื่อนนี้ขึ้นมาฟันดาบก็ได้ฟันดาบชงเชงจะเป็นการโชว์เป็นนักรบก็ได้ไม่ใช่ว่าปล่อยให้กรรมการดู CG ไปอะไรประมาณนี้แล้วเพลงหนูเป็นเพลงที่สนุกอยู่แล้วเพลงทูทาวใช่ไหมมันประมาณเหมือนจิกจินของฝ่ายหญิงอ่ะมันสนุกอันนี้เนี่ยทุกอย่างมันโอเคหมดไอ้ยกเว้นไอ้ตัวที่มันเดทแอร์เท่านั้นเอง
แล้วก็มาเก็บซากไปด้วยนะครับตรงนี้ไม่รู้คือก้อนเลือดหรือก้อนเนื้ออะไรนะแต่มันจะเป็นอุปสรรคต่อวงอื่นเนี่ยตรงนี้นะครับก็เอาอย่างเงี้ยพี่ต้นขอเสริมเท่านี้จำไว้เป็นบทเรียนว่าราชนิกูลเป็นวงที่ทำดีอยู่แล้วอย่าให้เกิดเหตุการณ์เดนแอร์แบบเมื่อกี้อีกนะครับอันนี้ขอเตือนไว้เลยนะแล้วก็ขอชมก็คือการลงมาใช้พื้นที่ด้านหน้าเวทีอันนี้ที่เราเว้นพื้นที่ไว้ 3-4 เมตรเนี่ยไม่ใช่ว่าเว้นระยะห่างเราอยากให้แต่ละวงเนี่ยได้ใช้พื้นที่ถ้าบนเวทีมันไม่พอเพราะคนเราเยอะเนี่ยมาใช้หน้าเวทีได้เลยมันจะเป็นอะไรที่เป็นการรีแอคชั่นระหว่างคนดูปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนดูกับคนเต้นได้มากยิ่งขึ้นอันนี้ขอบอกทุกวงเอาไว้ให้ทราบไว้ก็ขอเสริมเพียงเท่านี้ครับราชนิกูลขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะ